สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตเครื่องควบคุมความชื้นอัจฉริยะของตัว Fox Easy กันนะครับสามารถใช้ด้วยกับเซต DIY ได้เลยนะครับวิธีการก็คือเราเอาไฟ220นะครับเสียบอะแดปเตอร์นะครับเพื่อแปลงมาเป็น24โวลต์นะครับหลังจากนั้นเอาไฟ24โวลต์ปกติแล้วเราก็จะเสียบเข้ากับปั๊มถูกไหมฮะก็จะเสียบเข้ากับปั๊มเลยนะครับแต่ครั้งนี้นะครับเราจะเอามาผ่านที่เครื่องควบคุมความชื้นอัจฉริยะกันก่อนนะครับหลังจากเราเสียบปุ๊บมันก็จะมีไฟแสดงสถานะขึ้นมานะครับว่ามันทำงานหรือไม่ทำงานตรงปุ่มนี้นะครับตอนนี้คือมันทำงานอยู่แสดงความชื้นขาดนะครับการตั้งค่านะครับการตั้งค่าให้กดปุ่มแรกด้านหน้าก่อนนะครับกด1ครั้งนะครับแล้วมันก็จะให้เราเลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้นะครับว่าจะเอาค่าที่เท่าไหร่เป็นการสตาร์ทนะครับว่าจะให้สตาร์ทที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากนั้นมันจะจำค่านั้นไว้แล้วก็กดปุ่มหลัง1ครั้งนะครับแล้วก็มีการเซตค่านะครับว่าเราจะเอาค่าที่เท่าไหร่มันก็จะจำค่านั้นไว้ยกตัวอย่างนะครับเราจะตั้งค่าที่สตาร์ทที่75นะครับแล้วไปหยุดการทำงานนะครับที่ 80% นะครับแล้วก็กดปุ่มแรกก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงมาที่ 75% มันจะเริ่มต้นทำงานที่ต่ำกว่า75นะครับหลังจากนั้นเรามากดปุ่มที่2นะครับแล้วก็ตั้งเป็น80ก็คือจะไปลิมิตหยุดการทำงานที่ 80% นะครับที่ 80% นะครับปล่อยก็จะจำค่านั้นไว้นะครับเพราะนั้นมันจะเริ่มทำงานที่75ต่ำกว่า75แล้วก็ไปหยุดการทำงานที่80นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับเดี๋ยวเราต่อเอาพุทออกไปก่อนนะครับไปที่ปั๊มนะครับตอนนี้ปั๊มทำงานนะครับมันจะหยุดการทำงานก็ต่อเมื่อความชื้นถึง80นะครับเดี๋ยวผมจะกำหัวเซ็นเซอร์ไว้นะครับความชื้นจะค่อยๆขึ้นมา74 76นะครับ79 80หยุดนะครับเห็นไหมฮะความชื้นปล่อยทิ้งไว้นะครับมันจะต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าต่ำกว่า75เมื่อไหร่มันก็จะเริ่มต้นทำงานใหม่นะครับรอดูนะครับตอนนี้78 77 76 75ปุ๊บสตาร์ทเห็นไหมฮะตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับเป็นไฟ24โวลต์นะครับแล้วก็ไม่อันตรายด้วยนะครับครับนอกจากความชื้นแล้วเราก็ยังมีตัวอุณหภูมิด้วยเหมือนกันนะครับตัวอุณหภูมิก็มีสายเซ็นเซอร์เหมือนกันนะครับหลักการทำงานเหมือนกันเสียบปลั๊ก220แปลงมาเป็น24โวลต์แล้วก็มาเสียบเข้ากับตัวเครื่องคอนโทรลอุณหภูมินะครับตัวนี้นะครับจะแสดงสถานะอุณหภูมิปัจจุบันนะครับ34องศานะครับวิธีการนะครับเซตค่าคือกดปุ่มสตาร์ทก่อนนะครับ1ครั้งมันจะให้กดค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นที่จะให้ตัวเครื่องสั่งการนะครับเราบอกว่าจะให้เริ่มต้นที่35องศาเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิเกิน35องศานะครับจะให้เริ่มต้นทำงานแล้วก็ไปหยุดการทำงานที่33องศานะครับตอนนี้มันจำค่าไว้แล้วเริ่มต้นที่35อยู่ที่33นะครับวิธีการตอนนี้อุณหภูมิ33นะครับยังไม่มีปั๊มยังไม่ทำงานนะครับตอนนี้เราต่อออกพุทเป็นปั๊มไปเรียบร้อยแล้วผมจะลองกรัมนะครับอุณหภูมิดูให้อุณหภูมิขึ้นมานะครับถึง35นะครับ34แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าถึง35ปุ๊บปั๊มจะต้องทำงานนะครับอ่ะ35นะครับลงมาทำงานนะครับแล้วก็จะอุณหภูมิจะค่อยๆลงนะครับจะค่อยๆลงนะครับจาก35ก็จะเหลือ34นะครับถ้าต่ำกว่า33เมื่อไหร่จะอยู่กับทำงานเมื่อนั้นนะครับตอนนี้ยัง34ตอนนี้ปั๊มยังทำงานอยู่นะครับเห็นไหมฮะปั๊มยังทำงานอยู่ไฟสถานะทำงานตอนนี้33แล้วนะครับไม่ทำงานแล้วนะครับมันต้องขึ้นถึง35อีกครั้งหนึ่งถึงจะทำงาน